สวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในวิชาคณิตศาสตร์ในหัวข้อเรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วคุณครูจะมาอธิบายนะครับในตัวเลขการกระจายในเลขตัวต่างๆนะครับพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยนะครับการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายนะครับเป็นการแสดงจำนวนในรูปการบวกกันของค่าเลขโดดในแต่ละหลักนะครับเด็กๆอ้าวคุณครูก็มีตัวเลขให้ดูนะครับก็คือ 651,315 อันนี้คุณครูจะมากระจายในแต่ละหลักให้ดูว่ามันมีค่าเท่าไหร่บ้างนะครับเด็กๆพร้อมกันแล้วนะครับอ้าวเรามาดูเลข6กันก่อนนะครับเด็กๆเลข6นั้นคือมันจะอยู่ในหลักอะไรครับอยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับ 600,000 ถูกมั้ยครับต่อมาเรามาดูเลข5บ้างนะครับเลข5เนี้ยสีฟ้าเนี่ยนะครับเลข5สีฟ้าเนี้ยมันจะอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ 50,000 ต่อไปคือเลข1นะครับ1นี้จะอยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 1,000และเลข3นะครับเลข3นั้นจะอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300นะครับต่อไป4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40นั่นเองนะครับและหลักสุดท้ายคือ5อยู่ในหลักหน่วยนะครับจะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองตัวไหนที่มีค่าน้อยสุดก็คือจะอยู่หลักสุดท้ายนั่นเองนะครับและเรามาดูคุณครูจะเขียนในรูปกระจายให้ดูนะครับ 651,345 นั้นเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรเอามาดูกันนะครับก็คือจะเขียนได้อย่างนี้นะครับ600,000นะครับบวกนะครับเท่าไรครับเด็กๆ 50,000 บวกอะไรครับ1,000 ใช่ไหมครับ 1,000 และบวกอะไรต่อครับ300บวก40บวก5เห็นไหมครับคุณครูก็กระจายในแต่ละหลักให้แล้วเห็นไหมครับเป็นไงครับดูแล้วง่ายไหมครับเด็กๆอ้าวง่ายเรามาดูต่อไปเลยนะครับการเขียนตัวเลขในรูปกระจายนั้นนะครับอย่างเช่นคุณครูจะยกตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะครับตัวเลขอันนี้คือ21,635เราจะมากระจายยังไงดูนะครับกระจายเท่ากับคือ20,000บวก1,000บวก600บวก30บวก5เห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเด็กๆเด็กๆคงจะทำได้แน่นอนนะครับเรามาดูในต่อไปนะครับเรามาดูกันเด็กๆครับเรามาดูนะครับการใช้ศูนย์เพื่อยึดตำแหน่งของหลักแต่ละหลักนะครับและคุณครูก็มีตัวเลขกำหนดมาให้แล้วนะครับก็คือ21,145แสดงว่าคุณครูเนี่ยใช้ศูนย์ยึดอยู่ในตำแหน่งหลักอะไรครับทราบไหมครับเอาไม่ทราบคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าคุณครูยึดอยู่ในหลักอะไรนะครับศูนย์นะครับคุณครูจะยึดอยู่ในตำแหน่งของหลักพันนั่นเองครับเป็นไงครับเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจแล้วนะครับเด็กๆนะครับครับทำใบงานกันนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเด็กๆคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ